พลอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันแถวไหนของแคชเมียร์ดีคิดว่าแถวท่าเรือดีไหมพี่โอเคได้เจอกันโอเคค่ะเจอกันนานมากๆแล้วเหมือนกันที่ไม่ได้เจอพี่เบนซ์จริงๆแล้วกับพี่เบนซ์น่าควรจะเดินทางพร้อมกันแต่เราเลือกที่จะไปก่อน1วันเพราะว่าเราอ่ะมีแผนจะเซอร์ไพรส์เพื่อนเราก็เลยบอกพี่เบนซ์ว่าเอาไว้เจอกันที่แคชเมียร์เลยก็ได้แต่ว่าเจอตรงไหนอ่ะค่อยว่ากันอีกทีนึง Welcome to Kashmir 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 Not in Kashmir Kashmir Kashmirผมเดินทางเข้าสู่แคชเมียร์ตามหลังพลอยมาติดๆและในเวลานี้เราก็กระจัดกระจายกันอยู่ที่อินเดียเหนือผมคิดว่าเราต้องไปจุดนัดพบที่คุยกันไว้แต่แน่นอนว่าพลอยน่าจะขยับตัวได้ยากหน่อยเพราะเขามีแผนจะเซอร์ไพรส์เพื่อนกับความฝันในเลลาดักอัสลามุอะลัยกุมระหว่างที่เรารอพี่เบนแล้วก็ไปเที่ยวรอบๆเมืองศรีนากาได้ไปขึ้นภูเขาไปล่องเรือไปใส่ชุดแบบมหาราณีจนได้คลิปไป1คลิปเต็มๆและในที่สุดพี่เบนก็เดินทางมาถึงและก็ถึงเวลาที่เรานัดกันถ่ายอะไรอะลุงถ่ายเรือลุงง่วงเหรอลุงผมเป็นคนหยุดเฟรมนี้ไว้เองเพื่อบอกว่าพลอยกำลังพยายามจะเซอร์ไพรส์เพื่อนมาถือไว้ถือไว้พัดนะถือไว้อ้าวเดี๋ยวฉันมาแล้วให้ถ่ายตัวเองไว้อย่างนี้ใช่ถ่ายไว้งั้นแหละเอากล้องมาอ้าวฉันก็ไปถ่ายของฉันเองอ้าวจะไปสู้ชีวิตของฉันก่อนอ้าวทำไมพี่เบนไม่รับสายHow are you, madam? No, thank you. Good. What about shikara? No, no shikara. Why not? No. It's a very good price for shikara 1 hour. No, huh? Thank you. Where are you from? Thailand. Ah. Annyeonghaseyo. No, Annyeonghaseyo. Sawasdee ka. Sawasdee ka. Hello.เฮ้ยตั้งไม่ทันแล้วตั้งไม่ทันแล้วตั้งไม่ทันตั้งไม่ทันตั้งไม่ทันหยุดหยุดเปิดตัวพี่เบนด้วยกันนั่งเรือมาเจอกันใช่ดูสิตลกตลกนะยืนนั่งเงาๆอยู่คนเดียวอ่ะเมื่อกี้ตลกมากแล้วพลอยโทรหาพี่ที่ไม่รับสายด้วยเออพี่ทำน้ำอยู่หรือหลับอยู่ไม่รู้ไม่พลอยพลอยว่าพลอยอ่ะจะปิดตาเขาแล้วเปิดมาเห็นมอไซค์เลยให้นางงงไปเลยถ้างั้นก็เล่นเล่นก่อนแล้วค่อยจับฉลากนะใช่ใช่ใช่เอาจะปิดตาบอมแล้วก็พาบอมใช่เหรอวะคือพาบอมไปดูรถแล้วว่าเออจะให้เขาได้ขี่เที่ยวเลเป็นความฝันเขางี้ใช่ไหมใช่ให้นางไปมันเป็นความฝันแบบสูงสุดของนางกับการมาขี่แบบมอเตอร์ไซค์บนเลลาดักแล้วนางถามพอทั้งคลิปเลยว่าแบบว่าเนี่ยมาถึงแคชเมียร์ทำไมไม่ขึ้นไปเลลาอะไรอย่างเงี้ยนางอยากไปมากเลยนะเอาล่ะเออก็ดีงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเจอตรงนั้นเดี๋ยวพลอยไปก่อนเขาจะได้ไม่รู้ว่าพี่มาด้วยอะไรพี่แอบไปพี่แอบไปก่อนได้ได้เจอกันเจอกันพี่บ๊ายบายชีวิตเด็กเซอร์ไพรส์เพื่อนพี่บอกฉันมาแล้วเอ้าแกไปทำอะไรแกหลับแล้วเหรอเออให้ถืออแล้วให้ถือทำไมเนี่ยอะไรวะอะไรปิดตาไว้ก่อนปิดตาไว้ก่อนทำอะไรเนี่ยเงินทำทำเอาปิดไว้อย่างนี้เดินเหรอเออปิดอย่างนี้เดินมาอย่าควบด้วยเดินมาเดินมาโอเคเดี๋ยวอะไรเนี่ยไปมานี่มานี่มาบดุดีฮาเลยนะเออดีแล้วดีแล้วไปเอ้ยดีอะไรล่ะขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออขึ้นไปขึ้นไปเหยียบเหยียบเหยียบแล้วเราต้องขึ้นไปก้าวก้าวก้าวก็ควรเหงื่อแตกหรอกเออทำอะไรก็ไม่พูดเออไม่ต้องรู้หรอกนะคนไทยด้วยไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องรู้ด้วยเหรอเออไม่ต้องรู้หรอกคนที่นี่คนที่นี่คนไทยชัดคนไทยได้ใช่โอ้ยูแคนSing English very good นะ
สองคนที่นี่ขอไอฟอร์มซีนาคาฟอร์มแคชเมียร์มือสั่นฉันมีอะไรจะให้แกดูดูที่ฉันบอกว่าพรุ่งนี้จะไปไฮกิ้งกันใช่ปะอ่ะครับฉันเปลี่ยนแผนแล้วคืออะเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเบนสวัสดีเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาได้ไงเนี่ยรักคืออะไรฮะตกใจดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆแล้วรู้ไหมนี่คืออะไรมอไซค์ไงรู้ไหมเราจะไปไหนกันไม่รู้แกอยากไปไหนไปไหนอะไปเลอยากไปเลฮะเราจะขับไปเลระดับกันเฮ้ยเราไปเลกันไงจริงไหมเนี่ยพี่ใช่นี่คือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์โอ้ปิดตาทำไมบอกอีกทีก็ได้โอ้ทุกคนเอ้ยคืนนี้เรานอนห้องเดียวกันนะใช่เหรอพี่ใช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 ่อันนี้เป็นบัดดี้คือเรานอนห้องเดียวทุกคืนเลยผมพี่บูมเราอย่าไปทำอะไรพี่เขานอนไม่ดีใจดีใจที่ต้องไม่ได้อยู่กับมันแล้วดีใจเป็นไงเซอร์ไพรส์เพื่อนสมใจยังสมใจสะใจไหมเห็นนางขาอ่อนนี่เป๊ะเลยตามที่คาดไว้ไม่คาดเลยเหรอพร้อมจะลุยไหมครับพร้อมมาตั้งนานแล้วเฮ้ยพร้อมตั้งแต่ต้นปีแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็ถึงเวลาเลือกรถเพื่อไปออกทริปพรุ่งนี้เอาจริงนี่เหมือนเป็นโลกใหม่ของเรามากๆการได้เห็นมอเตอร์ไซค์เรียงรายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคันมันมีที่มาที่ไปยังไงแต่เราเห็นสายตาของคนที่มองมันมีแต่คนดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาบ้างน่าจะคันนี้นะเหลือสุดท้ายแล้วล่ะได้16สีแดงสุดเฟี้ยวเออสวยดีเนี่ยมีที่ปิงพอยด้วยขอบคุณนะขึ้นมาเลยนะมาเทสขึ้นมาเทสระบบบอสใช่โอ้โหพี่โดนเหมือนกันนะเนี่ยมีไรไม่เคยเจอทางแบบนี้ว่างั้นใช่ไหมเออดิอ๋อนี่พี่เบนจำได้ไหมครั้งที่เดียวที่เราขับด้วยกันที่เชียงรายอ่ะไอ้นั้นเสื้อชมพูเสื้อแดงแบบจีบีหน่อยจีบีไม่แต่ตอนนั้นเราต้องไปแวะซื้อน้ำตาอ๋อใช่ๆแต่ตอนเนี้ยไปเตรียมมาพร้อมแล้วเป็นตานี่แบบทรินิตี้มากแบบเหมือนแว่นตาที่แบบว่าลูกใครสักคนน่ะเด็กๆอ่ะแล้วเข้าไปร้านแว่นอะไร20แล้วซื้อมาใจร้ายมากเลยอุตส่าห์เตรียมแว่นมาแบบเท่ๆเห็นอยู่ว่าพาด้าโถก็เลยแซวข้ามไปที่พักก่อนไปเก็บกระเป๋าก่อนนะซึ่งคุณก็แน่นอนไปแล้วเมื่อคืนด้วยอ๋อมาคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพลอยกับบอมมานี่น่าจะแบบชอบนี้นะขอเข้ามาก่อนแล้วดีกว่านั่งเรืออะไรเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วสวยเลยอ๋อโหแต่วิวสวยมากเลยอ่ะพี่เป็นไงพร้อมไหมพรุ่งนี้ปลดระวังแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์เพื่อนอะไรเรียบร้อยแล้วใช่เหมือนแบบว่ายกความเครียดออกไปเออคือพลอยเคยมาเลยแล้วใช่คือพลอยเคยมาแคชเมียร์มาเลยนี่ก็สาวอยู่ตอนเด็กๆตอนเด็กแต่ว่าครั้งนี้เข้ามาเพราะว่าอยากมาแบบนั่งมอไซค์เลยมันเหมือนแบบเป็นความฝันเราเหมือนกันแบบไบเกอร์อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าตอนมาเลเราเห็นคนขับมอไซค์แล้วเราบอกเพื่อนว่าสักวันนึงเราจะมานั่งที่ได้พอพี่ชวนมาพลอยก็เลยบอกว่าโอเคแล้ววันนั้นกับวันนี้นี่มันห่างกันกี่ปีแล้วประมาณอุ้ย5-6 ปีได้แล้วมั้งตั้งแต่แบบมหาลัยปี 2 ปี 3เลยอ่ะอ๋อใช่พรุ่งนี้เราจะได้ทำตามสิ่งที่อยากนะคือพี่ไม่เคยมาขี่มอเตอร์ไซค์ที่เลมกันเป็นครั้งแรกเคยคุยไว้ไงก็แบบเออวันหนึ่งนะเผื่อได้ชวนพลอยมาเที่ยวที่เลมจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันอะตั้งแต่ครั้งนู้นแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่เราคอลแลบกันเลยใช่แต่เกรงใจไม่อยากชวนมันไกลเออเพราะวันนี้ก็เกิดขึ้นได้จริงเนาะเออตอนแรกพี่คิดว่ามันจะมายังไงวะมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างนะเออไกลด้วยเวลาที่ต้องตรงกันด้วยใช่ใช่ใช่นี่ก็ได้ทำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ร้านเครื่องเช้าๆก็ลุยเลยออกจากเมืองยาวเลยเอกลักษณ์ของแคชเมียร์ก็คือการได้มานอนเรือบ้านจริงๆที่พักแบบเนี้ยเรานอนไปแล้วเมื่อวาน
แต่จะนอนอีกสักคืนก็คงไม่เป็นไร Stop yes yeah oh you come with us yeah oh you a guy yes helper guy ชื่อแปลกชื่อแปลกชื่ออะไรนะ Stop yes ก็ดูเป็นการรณรงค์นะเป็นทางนั้นปะไม่พี่บ้านเขาอาจจะธรรมดาแต่บ้านเราอ่ะไม่ธรรมดาแน่ๆแต่เราไม่ดีเองแหละใช่ชื่อจินนู नौ छह उधर दिया कितना हो गया 15 एक इसमें दिया जो मालिक है वो आपका हां वो กลับบ้านไปซะตอนเนี้ยเราปิดแล้วเพราะว่าคิดไม่ออกแล้วจบนี่คือวิธีการเล่นมุกพี่เบนก็คือเล่นก่อนค่อยคิดเล่นก่อนแล้วค่อยคิดสวยมากจ้าตรงนี้ได้เว้ยตรงนี้ดีมากเลยอ่ะมันแบบเมื่อวานไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้มาลึกขนาดนี้เพราะของพลอยข้างนอกเป็นเรือข้างนอกอุ้ยสวยมากเห็นภูเขาล้อมหมดเลยอ่ะพี่ stop yes เขาพามาไม่พูดชื่อเขาแล้วทำไมต้องรู้สึกผิดด้วยนะเราก็บริสุทธิ์ใจนะจริงมาแล้วมาแล้วทุกคนไปแบกกระเป๋าให้ก่อนยังหนักกว่าไหมครับแบกหินเหรอเฮ้ยหนักมากผู้ฝึกตนผู้ฝึกตนมาบ้านพี่เบนซ์ thank you คนละ5ขวดอ๋อรองเท้าเหรอเจ๋งละมันคือรองเท้าอะไรอ่ะ The North Face ค่ะขวดเป็นธรรมชาติแล้วเราทำแบบว้าวอะไรกันวะว้าวอลังการเหมือนกันเลยอ่ะบ้านคุณยายเที่ยงอุ๊ยทุกหลังเป็นอย่างนี้หมดเลยปะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะสวยมากนี่มาดูห้องนอนล่าสุดเป็นเจ้าของบ้านกันแล้วใช่อุ๊ยเหมือนเลย์เอาท์ได้กันหมดเลยว่ะแล้วที่ไปนอนมาเป็นแบบนี้ป่ะแบบนี้เลยเป๊ะๆเอาหรอใช่อ้าวไม่มีไฟฟ้าเอาของดับไฟอยู่อ่ะเพราะไม่มีคนอยู่แล้วมั้งเออเนี่ยเดี๋ยวพี่นอนห้องนี้กับบอมแล้วก็พลอยอยู่ห้องข้างๆพลอยอยู่ห้องนี้เติมลิฟต์มาอ๋อเติมลิฟต์มาอ๋อถ้าไม่บอกไม่รู้ใช่ไหมนี่สีเดียวกับแว่นเลยอ่ะเขาอยู่นี่เอาไหม for ding what do you like go how much 400นี่คือตั้งใจซดให้มันดังหรืออะไรพี่ดาใครสาวใครสาวด้วยแล้วก็เลยเดี๋ยวคนดูไม่รู้ว่ากินชาเนี่ยนี่เป็นมารยาทแบบฝรั่งเศสใช่ว่าอร่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ขี่ลุยเทเลคืนนี้ต้องนอนละจริงเพราะว่าพี่ไม่ได้นอนอ๋อจบวันเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยคุณกินอะไรคุณกินอะไรแต่คุณกินแบบมีเสียงตลอดเวลาวันแรกที่เราจะได้เริ่มออกเดินทางด้วย2ล้อซึ่งคิดว่าคงเดินทางกว่า200กิโลเมตรนั่นก็ไม่ทำให้เราไปถึงเลลาดักได้ในวันเดียวเพราะถนนที่ไต่ขึ้นลงเขาตลอดเส้นทางก็ขึ้นชื่อว่าอันตรายเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่เหมือนกันและแน่นอนว่าถ้าเกิดมีคนซ้อนหลังทุกอย่างก็ต้องปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะคิดง่ายๆว่าเป็นการขับรถส่งนายไปในตัวพอยิ่งใกล้ถึงเวลาเริ่มออกเดินทางก็ยิ่งตื่นเต้นแทบจินตนาการภาพไม่ออกเลยว่าเหตุการณ์ต่อไปที่เราจะได้เจอเนี่ยมันจะเป็นยังไงมอเตอร์ไซค์กับฮิมาลัยมันจะหนักหนาขนาดไหนแล้วมันก็เป็นหนึ่งในความฝันของเราที่เราอยากจะลองทำสิ่งเนี้ยสักครั้งในชีวิตพอคิดแล้วก็ตื่นเต้น
พี่เบนอันนี้มันคือรถอะไรอ่ะก็คือ Royal Enfield คือเวลาคนจะไปขี่ไปเลยเนาะเขาก็จะส่วนใหญ่จะมีแต่ส่วนมากจะเป็น Royal Enfield แหละแต่ว่าบางทีก็มีรถแบรนด์อินเดียด้วยที่เป็นแบบพวกฮีโร่พวกอะไรเงี้ยเหรอแต่อันนี้ก็เป็นแบรนด์อินเดียนะคือมันเกิดที่อังกฤษ Royal Enfield นะใช่มันเป็นแบรนด์เกิดที่อังกฤษแต่ว่าอินเดียเอามาทำต่ออ้าวเหรอใช่วันนี้ก็มันก็เลยเป็นการสานต่อของพี่ๆอินเดียเขาเออจริงเหรอเพิ่งรู้ใช่ๆแล้วมีมารยันเนี่ยมารยันก็คือ Royal Enfield นั่นจะเป็นรุ่นใน Royal Enfield อ๋อใช่แต่เราไม่ได้ขี่มารยันเราขี่แคมป์ตัวใหม่ตัวเซอร์แคมป์เนี่ยเหรอ Yes 411เครื่อง411แต่พลอยชอบความที่แบบทรงมนเหรอเออมันดูความแบบทิเบตความหิมาลัยมากเลยอ่ะใช่ไหมการเมียนเนี่ยผูกไว้อ่ะแต่มีอันนี้ก็ถือว่าเอาไม่ใช่ขายของอ่ะออกเดินทางไปกับ2ล้อเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าขับผ่านทะเลสาบดันเลกที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์ก่อนที่เราจะไปสุกกันแบบว่าที่เลระดับนี่คือความเป็นจริงนะคะทุกคนอาจจะไม่สุกก็ได้เอ้ยไม่พูดกันดิว่าใดๆคือเราต้องผ่านฝูงชนของการทำขี่ในชนบุรีก่อนแล้วต้องกดแตรรัวๆใครเป็นคนอินเดียเหรอเดี๋ยวเอาใหม่ดิมีความอินเดียต้องอย่างนี้ความอินเดียที่แท้ทรูจริงๆในเมืองที่แคชเมียร์ก็ดูวุ่นวายน้องๆดิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอยู่เหมือนกันทั้งรถคนและสัตว์ปะปนกันอยู่บนถนนวุ่นวายไหมวุ่นวายมากมากคือรถติดแบบกรุงเทพเขินนะนี่สินาวิถีอินเดียใช่ภูเขาหิมะไหนวะอันนึงซ้ายหรือขวาขวาลองเห็นนั่นเนี่ยเห็นปะเล็กๆกันนะเออเราเห็นภูเขาหิมะอยู่หน่อยๆนั่นแหละหลังต้นๆนะนะโอ้ my god เราเข้ามาสู่อาณาจักรของภูเขาแล้วสุดยอดเอาล่ะหลังจากนี้ของที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นไปขอยืมหมวกเขามาเลยต้องแลกหมวกเขาเลยใช่โอ้ใจดีมากหัวแบนอะไรทำไมคุณหัวโตอย่างเงี้ยแดงเลยเออดูหน้าผักผม แต่คืออันนี้คือหมวกไซส์ผู้ชายนะจริงๆแล้วเนาะจริงเหรอใช่ไหมมาใช้ด้วยกันน่ารักเป็นหมวกของพี่เขาแต่ว่าให้แฟนเขาใส่ได้ค่ะแต่พอต้องใส่หมวกนี้แล้วเพราะเป็นหัวโตเท่าผู้ชายละกายพันธุ์ได้แล้วมิวแทนแต่ว่าเทพกว่าเดิมแค่เซลฟี่ด้วยนะเทพกว่าเดิมอีกเซลฟี่กันหน่อยเซลฟี่กันหน่อยเซลฟี่ด้วยได้ปะได้อยู่แล้วโอ้โหได้ถ่ายรอเดี๋ยวรู้สึกเอ็นดูโร่ขึ้นหน่อยนิดนึงรู้สึกเทพขึ้นหนึ่งสองไปหนึ่งสองมึงจะจอดเพื่อเออเอาเพราะว่ารถไม่ใช่เราตกใจความที่เราไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เป็นประจำเราก็เลยไม่รู้ว่าหมวกกันน็อกเนี่ยมันมีไซส์ด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหัวของเราเนี่ยเหมาะกับไซส์ไหนของหมวกกันน็อกซึ่งหมวกกันน็อกตอนแรกที่เราใส่เนี่ยเป็นของพี่เบนเราฝากให้พี่เบนซื้อมาให้ซึ่งเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้หมวกไซส์ผู้หญิงเนี่ยมันเล็กเกินไปสำหรับเราแต่โชคดีที่หมวกแฟนของพี่ในทริปเขาหลวมพอดีก็เลยแลกหมวกกับพี่เขาซะเลยสบายขึ้นเยอะเราขับกันมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าวิวภูเขาเนี่ยมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเริ่มเห็นภูเขาที่มีหิมะอยู่บางๆผ่านผู้คนผ่านรถไปหลายร้อยคันขับเรียบริมถนนจริงๆวิวแค่เนี้ยก็สวยมากๆแล้วแต่เอาจริงๆก็แอบเหนื่อยเหมือนกันเพราะฝุ่นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเวลามาขี่มอเตอร์ไซค์ที่เลระดับว่าฝุ่นเนี่ยโคตรเยอะส
ราเดินทางอยู่บนถนนที่ชิดติดริมลำธารสีเขียวสะท้อนแสงของน้ำเป็นคาแรคเตอร์ของเส้นทางในหิมาลัยผมไม่คิดว่าจะได้มาเที่ยวที่นี่กับพลอยเพราะตอนที่เจอกันครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าใครพูดถึงเลลาดักขึ้นมากันก่อนอาจจะเป็นเพราะอากาศที่ร้อนในทริปกรุงเทพเชียงใหม่นั่นจึงทำให้เราฝันเฟื่องว่าอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ในที่สวยๆอากาศหนาวๆสักครั้งและสุดท้ายเวลาก็ผ่านมา2ปีกว่าๆหลังจากคำพูดนั้นเราก็ได้มาที่นี่กันจริงๆแบบที่ต่างคนก็ต่างยังงงกันเองอยู่ไปแล้วพี่ถ่ายห้อมเลยความสะดวกในเส้นทางโอเคขอบคุณนะ thank you thank you sir thank you มหามวลชนรถกระบะไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มาซ้อนรถพี่เบนที่นี่จริงๆตั้งแต่ทริปแรกที่เราได้มาเจอกันกรุงเทพเชียงใหม่ว่าเรากับพี่เบนซ์จะได้กลับมาซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันอีกแต่ว่าเป็นที่เลลาดักกลับไปคำพูดเล่นๆวันนั้นแล้วมันก็เป็นจริงได้ในวันนี้จริงๆอาชีพของเราทั้งสองคนอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากมากกับการที่จะนัดมาเจอกันแต่ครั้งเนี้ยมันนัดเจอกันไม่พอแต่มันคือทริปใหญ่ที่มันเป็นไปได้ยากมากแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วล้อมไปด้วยภูเขาผมได้ยินคำว่าสวยจากปากของพลอยอยู่ทั้งทางฟังไปนานๆสักพักหูก็จะเริ่มชาไปเองแต่ก็จะว่าไปที่นี่ก็สวยแบบที่พลอยพูดแต่แน่นอนว่ามันก็แฝงความอันตรายไปด้วยในเส้นทางดินสไลด์แบบตลอดทางแต่ว่าดูได้ที่แรกมาเป็นแรงสไลด์หมดใช่ใช่เป็นแรงสไลด์หมดเลยเหวเหวแบบเหวก็คือถ้าพลาดคือแบบหมดไปตีนเขาอะสูงมากจินตนาการจะน่ากลัวอะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนั่งไปแล้วแบบโอ้ยแบบเสียวไส้อะแบบเสียวไส้เลยอะข้ามมองไปข้างล่างเลยอะพี่เบนก็ขับแบบโอ้โหที่เย็นสบายบางครั้งก็มีไอร้อนจากแสงแดดหิมะที่อยู่บนยอดเขาความยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรามาในครั้งนี้นี่สินะที่เขาเรียกว่าดนตรีบรรเลงหิมาลายันCoffee with milk. With milk, yeah. ช่างมากเหรอใช่แล้วกาแฟใส่แรงน้ำเปล่าเท่านั้นเดี๋ยวขาดน้ำใช่ใช่ท่าแม็กกี้ขี้ไม่ออกทำไมอ่ะออกออกมันท้องจองไม่ใช่เลยโอ้โหจะกินข้าวพอดีโอ้ยแม็กกี้ร้อนๆกินดีอ่ะร้อนทั้งแม็กกี้ร้อนทั้งแดดโอ้ยร้อนกินแล้วแบบอยากจะตะโกนว่าอินเดียทำไมต้องอินเดียทำไมต้องตะโกนอินเดียด้วยรสชาติมันแบบเครื่องเทศไงอ๋อมีความขมิ้นขมิ้นเออต้องเรียกอะไรนะผงกะหรี่เออทุกอย่างเป็นผงกะหรี่กินแล้วต้องตะโกนว่าอะไรอินดีเพื่อนี่นะคะเราก็อยู่ที่ความสูง 3,600 เมตรแล้วต้อง 3,000 กว่าแล้วหรอใช่เหนือระดับน้ำทะเลก็เดี๋ยวเราจะนี้แล้วก็จะยิงยาวกันไปให้เหนือที่สุดเออเหนือจริงเออรู้สึกปวดหัวขึ้นมาเลยอ่ะพอรู้สึกว่าจะเลข 3,000 อ่ะแบบคีวอร์ดอุทานปะอุทานเออพอรู้ปุ๊บคุณหัวเลยเหรอเฮ้ยไม่ค่อยดีละโอเคปะไปกันต่อถึงแม้ว่าอากาศเนี่ยมันจะเย็นสบายนะแต่ว่าความสูงเนี่ยทำให้แดดที่โดนหน้าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆแต่ความกลางแจ้งที่ต้องโดนแดดอย่างเดียวคงไม่พอเข้าห้องน้ำก็กลางแจ้งด้วยทำไรเมื่อกี้ไปทำไรหลังหินน่ะไม่นี่
เราเห็นร่องนี้ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเฮ้ยข้างหลังเป็นกำแพงไว้บังเว้ยจริงๆไม่ใช่มันคือเนินเนินแบบอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่บนยอดเนินก็คือเหมือนเรานั่งลงไปอาจจะปิดหน่อยแต่หน้าเราโผล่อยู่ใช่เห็นทุกอย่างเลยก็เห็นแค่หน้าเราเหมือนเราดูวิวไปด้วยเป็นการฉี่ที่วิวสวยที่สุดในชีวิตสุดยอดจริงๆคงได้เจอแบบนี้ทั้งทางแหละแต่ขอไม่ขี้นะผมเริ่มรู้สึกค่อยๆแสบหน้าเพราะไม่ได้ปิดชิลของหมวกกันน็อกลงเท่าไหร่จากการมัวแต่คุยกับพลอยทั้งทางแสงแดดและ UV ของที่นี่น่าจะสูงกว่าที่อื่นมากและแน่นอนว่าเมื่ออากาศหนาวก็ยิ่งทำให้เราผิวแห้งและปากแตกนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขี่รถในที่หนาวเย็นแบบนี้ในวันแรกก็เริ่มจะสัมผัสได้แล้วว่าหน้าตัวเองจะต้องไหม้ทั้งๆที่อากาศหนาวแบบนี้แน่ๆมาคิวแล้วและเราก็เดินทางเข้าสู่เมืองคาร์กิลในช่วงเวลาบ่าย2เกือบบ่าย3หิวสุดๆเราก็เลยคุยกับพี่เบนว่าเราจะแวะหาอะไรกินกันที่เมืองนี้ทำอะไรวะน่ะทำอะไรถ่ายท่าแกสวยดีอ๋อ very beautiful คนมันเริ่มเปลี่ยนหมายถึงว่าหน้าคนหรือแบบว่าวัฒนธรรมมันเริ่มแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะหน้าเริ่มมีความแบบจีนขึ้นและนี่ก็คือการรายงานภาพการขับรถแบบอินเดียพี่เขาทอดไข่เจียวมีอะไรบ้างครับมีโรยด้วยผงออกเลือดหน้าตาดำมากอ่ะอุ้ยตาแบบหลูแบบไม่ได้นอนหน้าตาดำเหรอใช่บอกแล้วมันเหมือนแบบ eyeshadow อ่ะ Wednesday เออกำลังฮิตด้วยเอามาละฮิตอะไรเขาปักออกแต่เขาเห็นปักออกปักไข่ Wednesday เหรอดูไหมคะดูไหมดูตอนกันนะน่ารักดิอุ้ยอันนี้โอ้ยแกไก่ตุ่มไก่ไม่เสียยูทูบเบอร์ทำอะไรนะจัดเลยตรงไก่ตรงนี้อาหารเขาไม่คล้ายๆบ้านเราเนาะแต่มันก็จะแบบเครื่องเทศก่อนนิดนึงว่าเออมันจะเป็นไปทางของกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบเผ็ดแบบแกงบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยลองชิมดูตะโกนไหมเยอะอินดีผมคิดว่าทั้งผมและพลอยปรับตัวเข้าหากันได้ไม่ยากหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะเรามีวิถีชีวิตที่คล้ายกันกับการที่ต้องปรับตัวอยู่ข้างนอกมากกว่าอยู่ที่บ้านเหมือนคนอื่นๆนั่นจึงทำให้เวลาเจอกันทีเรื่องคุยก็จะอยู่บนมอเตอร์ไซค์ไปทั้งทางตลอดหลายชั่วโมงเป็นการส่งข้อมูลที่คิดว่าจะต้องมีไปจนวันสุดท้ายของทริปถ้าเส้นทางข้างหน้าที่เราจะได้เจออย่างราบเรียบแบบนี้อยู่จริงๆเราไม่ค่อยคอยแลกกับใครสักเท่าไหร่เพราะส่วนนึงเราก็ชินกับการเที่ยวคนเดียวด้วยแล้วก็สบายใจกับคนที่สนิทมากกว่าแต่กับพี่เบนซ์เนี่ยก็น่าจะเป็นไม่กี่คนที่เรารู้สึกว่าเวลาเดินทางด้วยกันมันดูเข้าขากันได้ดีทั้งเรื่องที่พูดคุยไลฟ์สไตล์การลุยๆแล้วก็ชิลๆนี่ยังแอบคิดเลยว่าถ้าเราเป็นผู้ชายนะก็คงเป็นผู้ชายแบบพี่เบนซ์นี่แหละว้าดูข้างหน้าสิอากาศดีต้นไม้สีเหลืองคือช่วงที่เรามาตอนนี้คือเดือนต้นตุลามันคือช่วงที่เข้าใกล้ช่วงขมไอ้ลิ้มเลยเข้าใกล้ช่วงออทัมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามาแบบปลายเดือนตุลาตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสีเหลืองหมดเลยอ๋อใช่แต่อันนี้มันเหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้น
แต่มันก็มองมันก็เป็นสีเหลืองหมดแล้วนะแต่ว่าอาจจะแบบแบบท้ายๆใช่มีเขียวๆแซมๆคือจริงๆอ่ะคนอ่ะถามพลอยบ่อยมากว่าระหว่างหน้าร้อนกับหน้าหนาวชอบอะไรชอบอะไรชอบออทัมที่สุดไปไม่มีไม่มีในนั้นเลยคือแบบรู้สึกว่าเป็นช่วงที่แบบต้นไม้มันน่ารักดีต้นไม้ว่าเหมือนแบบใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็ส้มอะไรเงี้ยมีชีวิตชีวานะใช่ใช่มันรู้สึกว่าเป็นเดือนที่มีสีสันของธรรมชาติเลยเงี้ยพี่ชอบฤดูฝนสุดเพราะมันเขียวแต่ว่ามันจะต้องเป็นแถบบ้านเรานะเพราะบ้านเราเป็นเขียวใช่รู้สึกเมื่อกี้มีฟันออกปากเลยนะเออใช่ดูสิอันนี้ก็คือวิวยามเย็นของเราพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วได้ผมบินรอบนี้ไม่ตกนะคะทุกคนประมาณ20 30ไฟล์ใช้ได้กี่ไฟล์1ก็ไม่ตกไงแต่ว่าไม่แต่สวยไม่สวยอีกเรื่องนึงแต่ไม่ตกไปก่อนเออดีนะก็ขอให้มันอยู่จนถึงวันสุดท้ายแค่คาดคือการบินโดรนแถวเนี้ยมันก็มีเขตทหารเยอะมันบินได้บางช่วงแหละแต่บางทีเราไม่ถึงจุดไหนเราไม่แน่ใจว่าจุดนี้มันบินได้ป่าววะหรือว่ามันถึงเขตทหารหรือยังซึ่งถ้าเจอเขาอาจจะยิงตกหรือเขาอาจจะยืดเราเอาปืนมาจ่อเพราะเราได้ฟังเรื่องนี้มาบ่อยแล้วฉะนั้นก็ทุกๆวันถ้าได้ฟูดมาก็ถ้าเป็นความโชคดีก็โหลดเก็บไว้ให้หมดแล้ววันไหนโดนยึดไปก็แล้วแต่เวรกรรมแต่ฟูดต้องอยู่คือพี่ยอมเสียโดนก็ไม่ได้อยากเสียหรอกแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องดีไงก็แบบยอมไม่ได้ที่ทั้งหมดมันจะหายไปอะไรเงี้ยแต่วันนี้ฟูดต่วยจริงฝีมือพลอยแบบเทพๆอ่ะจะเป็นแบบเทพโรงงานนะอ้าวพูดเลยไม่เทพโรงงานไม่ดียังไงอ่ะเออใช่ไม่ดียังไงอ่ะโหยังไม่คิดว่าตัวเองจะแบบจะเป็นเราที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์คันนั้นแล้วเป็นโดรนบินตามอ่ะคือเราดูแบบพี่ภูรีดูแบบพี่เลหลายคนอะไรเงี้ยแล้ววันนึงอ่ะมันกลายเป็นเราที่เป็นบ้างเหรอไม่ดูคนนี้ดูอ่ะช่องนี้ไม่ค่อยสนุกแค่ไม่สนุกแต่แบบง่วงทำไงต่อพี่ช็อตฟิลอีกแล้วต่อฮะพูดวันนี้มันกลายเป็นเราที่นั่งอยู่ในมอเตอร์ไซค์คันนั้นกลางหุบภูเขาหิมาลัยแล้วรู้สึกว่าตัวเองเท่ไหมโคตรเท่หรอเท่กว่าเนี้ยไม่มีอีกแล้วอ๋อเห็นตั้งแต่ตอนใส่แว่นแล้วนะใช่คือวันนี้รู้สึกว่าเท่มากแล้วแว่นออกไปไหนตอนพาด้าตอนไม่ใช่ตอนที่ขี่เหมือนไม่ใส่เราเลยใช่ไม่ใส่แล้วก็ใส่อีนั้นไงอ๋อใส่ชิวใช่อีนั้นเหรอไปชิวชิวใช่อันนี้สวยมากเลยที่บินมาเจอบังเกอร์ทหารแล้วที่ไม่เอาลงเพราะว่าเอาลงข้างหน้าบังเกอร์ทหารแล้วคือเหมือนเราต้องเป็นคนแบบนอกกฎเกณฑ์เป็นเอาท์ลอว์ตลอดเวลาต้องคอยระวังเออรู้สึกผิดเหมือนกันนะแต่ว่ามันวิวมันสวยก็ต้องเนื่องจากมันสวยจริงคือแบบโกโปรถ่ายก็สวยเออใช้กล้องอะไรก็ถ่ายก็สวยเอาไปติดรถบอมเนี่ยโหจริงงามนี่คอยว่าพรุ่งนี้ไปถึงเลยอ่ะมันจะต้องยิ่งกว่านี้ไฟว่านะน่าจะงามแหละมันน่าจะแบบเห็นหิมะมากขึ้นเห็นอะไรมากขึ้นเนาะใช่แล้วต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสีมากขึ้นด้วยไฟว่าวันนี้คือเป็นเส้นทางจากแคชเมียร์ใช่ไหมใช่ตอนแบบใต้หน่อยแล้วก็ขึ้นไปเหนืออ๋อโอเคครับขึ้นอินโฟกราฟิกข้างๆได้เลยครับเฮ้ยเราจะมีแบบความจริงจังขนาดนั้นหรอที่แบบจะมีข้อมูลอินโฟกราฟิกให้คนเห็นหรอไม่น่ามีนะไม่ใช่พี่บาสจีนไปขนาดนั้นแล้วหรอทำไมอ่ะมันค่อนข้างล้าหลังไม่ค่อยทำอะไรอ่ะคือเน้นงานไวงานไวเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ยายเข้านอนอัพโหลดพูดแป๊บนึงใช่เจอกันพรุ่งนี้เช้าเมื่อปิดอีป่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าเขาเป็นแบบยูทูบเบอร์นะแน่นอนว่าวันนี้อากาศหนาวขึ้นกว่าวันแรกที่ได้ขี่รถช่วงค่ำคืนอากาศก็วิ่งไปเกือบถึงติดลบผมคิดว่าในเส้นทางต่อจากนี้เราคงจะได้เจออะไรกันอีกมากวันนี้เราไปน่าจะถึงเลเลยเนาะ
ี้เราจะเดินทางจุดมุ่งหมายเราก็คือเลลาดักแล้วเย็นมากทะเลน่าจะเย็นกว่านี้เยอะเลยอ่ะตอนนี้หนาวแบบมือแข็งเลยอ่ะแบบตัวชากันหมดแล้วอ่ะเออโอ้ยต้องไปที่แสงแดดมันจะได้อุ่นขึ้นนี่แดดอยู่ข้างหน้าแล้วเออแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าเราจะได้ไปขอพรที่พระใหญ่ที่เขาบอกว่าใครที่มาขอพรที่เนี่ยจะสมหวังหลวงปู่เข็มป่ะหลวงปู่เข็มแห่งเลลาดักอ่ะเออหลวงปู่เข็มพี่เบนซ์เนี่ยถึงจะเป็นคนที่ดูจริงจังแต่ว่าถ้าใครที่ได้รู้จักพี่แกจริงๆแล้วอะโคตรไร้สาระเลยเป็นคนที่ไม่จริงจังกับอะไรสักอย่างถามแผนการเดินทางก็ไม่รู้ถามข้อมูลอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้เราก็มายืนดูวิวของเมืองคากิวรู้ชื่อทุกเมืองเลยอะเออทำกันบ้านมาดีไม่รู้อะไรเลยอะเขาบอกว่าไอ้เมืองเนี้ยมันเป็นเมืองที่ใหญ่เมืองนึงของแคว้นแคชเมียร์เป็นเมืองเหมือนแบบสำคัญมากๆในแบบสมัยของแบบเส้นทางสายไหมคือใครที่จะมาส่งของไปยุโรปอ่ะก็ต้องผ่านเมืองนี้เป็นเมืองหับใหญ่อ๋อขอเติมลิฟต์แป๊บนึงนะช่วงนี้พี่แบบ ปากแตกทำไมถึงเสริมสวยกว่าฉันล่ะสวยแล้วตอนนี้อันนี้นี่หล่อนแบบลิฟต์สีแดงด้วยโอ้โหนี่หล่อนเป็นขนาดนี้แล้วหรอไม่รู้หรอเจอกันมาตั้งหลายทริปแล้วอ่ะไปทางนี้วะฉันก็จริงจังเรื่องของแบบเส้นทางสายไหมประวัติศาสตร์อยู่ฮะตัดไปที่เขาพูดไปเลยพูดไปเลยแต่งหน้าก่อนแต่งหน้ารอขอบคุณนะจบแล้วไปถ่ายแล้วทุกคนคะถ้าคลิปเนี้ยไม่มีสาระก็คือพี่เบนซ์เนาะอันนี้ก็คือจุดที่เราไปดูวิวกันเมื่อวานเห็นป่ะพี่เป็นต้นไม้สีเหลืองๆนั่นนะใช่ที่เราแอบบินโดนกันนะใช่ไม่ได้แอบตรงนั้นบินได้เราบินแค่ตรงทะเลสาบเออใช่แต่เราว่าอันนี้คือเสน่ห์ของความแบบเป็นเลลาดักมากเลยนะการที่เป็นต้นสนสีเหลืองในฤดูนี้นะแล้วก็แบบลำธารสีฟ้าอะไรเงี้ยแม่น้ำสีฟ้าแม่งแบบมันได้ความรู้สึกเหมือนตอนไปเดินหิมาลัยอ่ะเออมันแบบพอเห็นน้ำแบบนี้แล้วเราแบบเฮ้ยความรู้สึกนั้นกลับมาเลยอ่ะแต่แดดที่นี่ร้อนมากเลยเนาะคือถ้ากลัวแดดไม่ควรมาบอกเลยทั้งร้อนทั้งหนาวอะไรวะงงไปหมดเส้นทางระหว่างแคชเมียร์ไปเลลาดักเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เต็มไปด้วยค่ายทหารบางครั้งก็ทำให้ความสวยงามเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมซึ่งนั่นก็ทำให้บรรยากาศที่นี่ออกจะผ่อนคลายและอึดอัดไปในตัวกับความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามาเห็นปะยินทะลงเขาตอนนี้เขาไม่ให้เราไปแล้วเขาบอกให้เราจอดก่อนเขาไปไม่ได้หยุดอ๋อไปได้แล้วไปได้แล้วโอ้ยดินทะลมก็คือเมื่อกี้เนี้ยอยู่พี่เขาก็มากั้นเราบอกว่าให้หยุดแบบตะโกนอะไรอย่างนี้แล้วเราก็แบบอะไรวะมองขึ้นไปคือหินกำลังแบบกิ้งลงมาเห็นปะไอ้ฝุ่นเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้หมดเลยเป็นขาวที่แบบมันใหญ่ๆมันคือหินหมดเลยอ่ะทุกคนตื่นเต้นมากเดี๋ยวนะตั้งกล้องไม่ทันเลยทุกคนอ้อยปลดก่อนลูกทุกคนแล้วเราก็เดินทางมาถึงข้างบนนี่มันคือสัญลักษณ์ของการต้อนรับของการมาถึงเลลาดักเลยนะเว้ยเพราะว่าจากที่เราเดินมาจากแคว้นแคชเมียร์ไอตรงศรีนาดาใช่ป่ะคือเขานับถืออิสลามมันก็จะเป็นอีกความเชื่อหนึ่งแต่ว่าเนี้ยคือจุดแรกที่เราเห็นพุงมนเว้ยพี่คือเขาเป็นพุทธแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ทุยอารมณ์ทิเบตเฮ้ยเห็นแล้วตื่นเต้นเลยอ่ะเหมือนเราแบบเดินทางมาหลายร้อยโลอ่ะแล้วเราก็มาเห็นสิ่งนี้กับแบบเจดีย์แล้วอ่ะแล้วมันตั้งอยู่กลางแบบภูเขาหิมาลัยอย่างเงี้ยเหมือนเขาล้างไปแล้วนะอันนี้แบบเคยเป็นเจดีย์เก่าหรือเปล่าอืมแล้วดูภาพแบบซีดไปแล้วด้วยเออทุกอย่างไม่ได้รับการบูรณะอะไรหรอกน่าจะล้างไปแล้วล่ะนี่ตื่นเต้นมากแต่ดูขลังเนาะใช่พอมันซีดๆอย่างเงี้ย
ซึ่งเดี๋ยวภารกิจของเราเนี่ยต้องภารกิจเราจะต้องตามหาธงมนต์นะคะแล้วเราก็จะเอาไปผูกเพื่อขอพรกันที่บนยอดสูงสุดใช่ไหมของโลก 5,000 ใช่ถนนเส้นที่สูงที่สุดของโลกใช่ที่มีข้อมูลแล้วเป็นไงล่ะความตื่นเต้นก็เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เราได้เห็นธงมนต์ที่ผูกท่ามกลางหิมาลัยมันเหมือนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากเมื่อวานมาวันนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าการเดินทางของเรามันก็ค่อยๆใกล้เลยระดับเข้ามาทุกทีนี่แหละมั้งมันคืออีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่เราหลงไหลของเทือกเขาแห่งนี้เลยระดับ186โลเราเดินทางผ่านเข้ามายังวัดริมทางเลลาดักอยู่ข้างหน้าอีกไม่ไกลกลิ่นธูปกับสายลมให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์กับศาสนาพุทธที่เราเติบโตมาด้วยกันต่างกันตรงที่ว่าที่วัดแห่งนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธที่เราเคยรู้จักแต่การเปิดใจให้ได้รับรู้ก็ไม่ยากเกินที่จะเข้าถึงการเดินทางครั้งนี้ยังคงอีกยาวไกลผมยังคงต้องพาพลอยและตัวเองไปถึงจุดหมายให้ได้นั่นทำให้ผมไม่ขออะไรมากในเวลานี้ถึงแม้ว่าเส้นทางในการเดินทางมายังเลลาดักมันจะดูยาวไกลแต่จริงๆมันก็เหมือนแค่เป็นบทนำที่จะพาไปสู่เรื่องราวของจุดเริ่มต้นเท่านั้นกับดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีทั้งความเชื่อมนต์เสน่ห์ที่เราต่างคนเดินทางมาเพื่อตามหาเสียงบทสวดจบลงในเส้นทางที่ไม่ไกลจากเลลาดักทางเวลาเราอยู่แบบนี้มันก็จะมีความที่รู้สึกแบบไม่แน่ไม่นอนตลอดทั้งชีวิตอ่ะเอ้ยแป๊บนึงเวียนหัวช้าๆทำช้าๆหน่อยเออเวียนหัวเลยอ่ะช้าๆเร็วไปแล้วจมูกแดงหมดแล้วเป็นสล็อตในอีกไม่ช้าหมดออกกันตื่นได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยขาพี่เฮ้ยพี่มึงทำอะไรอ่ะกูประสบภัยวะเนี่ย